Honestly, the amount of white Jews with Thai women that are waiting to board international flights, it's an absurdity. It is crazy. Half of the couples in this airport right now are beautiful Thai women with super basic white dudes. คือพี่ดูคลิปเนี้ยแล้วพี่ถูกมากจริงนะคือพี่ขอได้ถามได้ไหมคือผู้ชายชาวต่างชาติทั้งหลายชอบคบผู้หญิงไทยแล้วยังไงนะฮะคือเขาพูดเหมือนทำนองว่าแบบเฮ้ยมันประหลาดมากเลยเนาะคือผู้ชายซึ่งไม่หล่อเขาใช้คำว่า super basic white dude ก็คือผู้ชายผิวขาวซึ่งไม่หล่อเนี่ยชอบคบกับผู้หญิงไทยไปเรื่อยคือเหมือนเขาต้องการจะสื่อว่าผู้หญิงไทยเนี่ยสามารถหาสามีชาวต่างชาติที่ไม่หล่อหรือคนที่แบบว่าเถื่อนได้เท่านั้นนะนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้กำลังถ้าพูดถึงชาวต่างชาติที่ออกตัวรักประเทศไทยมากๆหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของครูเดวิดวิลเลียมอย่างแน่นอนที่มักออกมาปกป้องประเทศไทยและคนไทยอยู่ตลอดก่อนหน้านี้ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดราม่าคนประเทศเกาหลีกับประเทศไทยแม้เกิดเหตุการณ์ถึงชีวิตขึ้นแต่คนประเทศเกาหลีบางส่วนกลับแสดงพฤติกรรมเหยียดคนไทยแบบรุนแรงล่าสุดเจอสาวฝรั่งที่ออกมาเหยียดสาวไทยว่าคบได้แต่ผู้ชายฝรั่งที่เบสิกสุดๆเท่านั้นซึ่งหลังจากที่ครูเดวิดได้เห็นคลิปนี้บอกเลยทุกข์มากจริงๆในฐานะที่ครูเดวิดเป็นผู้ชายต่างชาติคนหนึ่งขอพูดตรงๆว่าเหตุผลที่ผู้หญิงคนไทยมีชาวต่างชาติหรือผู้ชายคนไทยก็ตามแต่ชอบคบกับเขาเยอะมากก็เพราะว่าเขามีคุณภาพสูงมาก HonestlyThe amount of white Jews with Thai women that are waiting to board international flights, it's an absurdity. It is crazy. Half of the couples in this airport right now are beautiful Thai women with super basic white dudes. คือพี่ดูคลิปเนี้ยแล้วพี่ถูกมากจริงนะคือพี่ขอได้ถามได้ไหมคือผู้ชายชาวต่างชาติทั้งหลายชอบคบผู้หญิงไทยแล้วยังไงนะฮะคือเขาพูดเหมือนทำนองว่าแบบเฮ้ยมันประหลาดมากเลยเนาะคือผู้ชายซึ่งไม่หล่อเขาใช้คำว่า super basic white dude ก็คือผู้ชายผิวขาวซึ่งไม่หล่อเนี่ยชอบคบกับผู้หญิงไทยไปเรื่อยคือเหมือนเขาต้องการจะสื่อว่าผู้หญิงไทยเนี่ยสามารถหาสามีชาวต่างชาติที่ไม่หล่อหรือคนที่แบบว่าเถื่อนได้เท่านั้นนะนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้กำลังจะสื่อคือพี่ขอให้พูดตรงๆได้ไหมว่าเหตุผลที่ผู้หญิงคนไทยมีชาวต่างชาติหรือผู้ชายคนไทยก็ตามแต่ชอบคบกับเขากันเยอะมากคือเพราะอะไรรู้ป่ะเขามีคุณภาพสูงมากนะฮะพี่พูดตรงๆกับคนที่ชอบดูถูกผู้หญิงไทยนะฮะเขามีคุณภาพสูงกว่าพวกมึงตั้งเยอะนะฮะคือเขาขึ้นชื่อว่าอะไรรู้ป่ะเพราะทำกับข้าวเป็ดอ่ะพวกมึงก็ทำไม่ค่อยได้พี่กล้าฟันธงเลยนะฮะเพราะพี่เคยอยู่อเมริกามานะฮะผู้หญิงอเมริกันก็ทำได้บ้างไม่ทำไม่ได้บ้างแต่ผู้หญิงไทยเนี่ยทำได้ทุกคนโดยส่วนใหญ่นะพี่ไม่เหมารวมแต่โดยส่วนใหญ่นะเขารักเดียวใจเดียวมากๆมันคือสังคมของคนไทยนะเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องอยู่กันต่อโดยส่วนใหญ่ถูกไหมฮะเขาโอ้โหทำความสะอาดบ้านทุกอย่างคือผู้หญิงไทยเนี่ยพี่บอกเลยนะน่าคบมากถึงผู้ชายติดเขาเนี่ยแหละทั้งนี้ครูเดวิดยังได้กางตัวเลขสถิติผู้หญิงไทยได้อันดับมิชลินสตาร์เยอะที่สุดเป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีความสามารถของหญิงไทยพร้อมทั้งถามหญิงฝรั่งในคลิปว่าอุตส่าห์มาเที่ยวประเทศไทยก็แสดงว่าคุณก็อยากมาหรือเปล่าแล้วจะอัดคลิปดูถูกผู้หญิงไทยไปเพื่ออะไรถ้าไม่ชอบแล้วจะมาเพื่ออะไรพร้อมสรุปจบว่าเหตุผลที่หญิงต่างชาติชอบดูถูกผู้หญิงไทยก็เพราะว่าอิจฉาครูเดวิดคอนเฟิร์มว่าผู้หญิงไทยเลิศมากที่สุดแล้วเผื่อใครไม่เชื่อพี่เรื่องการทำกับข้าวเนี่ยนะฮะคืออันนี้เอาเลขมาพูดเลยนะฮะคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่นำโลกเลยนะฮะในจำนวนของผู้หญิงที่ได้รับมิชลินสตาร์มิชลินสตาร์เนี่ยนะฮะก็คือเป็นรางวัลยิ่งใหญ่สำหรับคนที่ทำอาหารได้เก่งมากประเทศไทยนี่นำโลกเลยนะฮะน่าแสดงว่าจำนวนผู้หญิงในประเทศไทยที่ทำกับข้าวได้อย่างอร่อยอร่อยก็คือเยอะกว่าชาวบ้านเยอะมากแล้วคุณไม่ต้องไปเชื่อคนไทยหรอกนะฮะเพื่อคุณคิดว่าเราเข้าข้างกันเองนะฮะคือคุณแค่เซิร์ชใน Google ก็จบละนะฮะคือเขาขึ้นทันทีว่าอะไรรู้ป่ะผู้หญิงไทยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอะไรบ้าง1การดูแลครอบครัว2ความน่ารักการเอาใจใส่คนอื่นนะฮะการดูแลพ่อแม่เนื้อมั้ยฮะคือนี่คือสิ่งที่ Google ขนาด Google สามารถสรุปออกมาให้เราได้แล้วสิ่งที่พี่รับไม่ได้ที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคือเขาอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมินะคือคุณอุตส่าห์มาเที่ยวไทยแสดงว่าคุณก็อยากมาปะนะแสดงว่าคุณก็ต้องชอบหรือเปล่านะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรือสถานที่ท่องเที่ยวใดๆแล้วคุณจะอุตส่าห์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายคลิปดูถูกแล้วเหมารวมผู้หญิงไทยไปพร่ำเพื่ออะไร
นะฮะถ้าคุณไม่ชอบมึงจะมาเพื่ออันนี้ต้องขออนุญาตพูดตรงๆเลยนะฮะคือพี่อยากเข้าใจจริงๆกับบางคนที่แวะมาเที่ยวไม่หยุดก็แสดงว่าคุณชอบนี่แต่คุณอดใจไม่ไหวคุณต้องดูถูกพวกเราไปเรื่อยแต่เอาจริงป่ะพี่หาคำตอบได้แล้วแหละว่าทำไมผู้หญิงชาวต่างชาติหลายคนชอบเหมารวมแล้วดูถูกผู้หญิงไทยคือเขาอิจฉาเขาจะกันในเป้าคือเขามาสนามบินมึงเชื่อกูเถอะนะฮะแล้วเขาเห็นว่าผู้หญิงคนไทยเนี่ยมีแฟนกันหมดทุกคนเนื้อไหมฮะแต่เขาอิจฉาคือเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีใครคบกับกูวะเขาจะกันในเป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเห็นปั๊บเนี่ยเขาต้องวิพากษ์วิจารณ์เพราะเขาอิจฉาผู้หญิงไทยอย่างแน่นอนการที่ขออนุญาตสรุปคลิปนี้แบบนี้แล้วกันนะทุกคนผู้หญิงไทยเชื่อพี่ลดมากเลิศที่สุดพี่กล้าบอกเลยนะฮะในมุมพี่เลยนะฮะในฐานะชาวต่างชาติคนนึงที่อยู่อเมริกามาแล้วอยู่ไทยมาด้วยนะฮะผู้หญิงไทยเลิศที่สุดในโลกพี่ไปหลายประเทศมาเลยนะฮะพี่สามารถฟันธงให้คุณได้เลยนะในมุมผู้ชายคนหนึ่งนะเลิศที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกแล้วปังที่สุดในโลกตามนั้นคือจบมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ